พอดีตัวน้องมีความผิดปกติทางด้านกล้ามเนื้อตาครับเป็นกล้ามเนื้อตาเหลต้องทำการผ่าตัดครับที่โรงพยาบาลในกรุงเทพทำการผ่าตัดตอนอายุ1 ขวบครึ่งหลังจากนั้นก็คือคุณหมอก็คือให้ใส่แว่นควบคุมสายตาไว้ตลอดนะครับหลังจากการผ่าตัดครับสวัสดีครับชื่อพงษ์อมรเจริญเนืองครับเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงเกวลินเจริญเนืองอายุ34 ปีทำธุรกิจอสังหาอยู่ที่หัวหินตอนนี้น้องอายุ6 ขวบพอดีครับก่อนผ่าก็คือไปตัดแว่นที่อื่นมาก่อนทีนี้ปัญหาก็คือเลนหนาน้องไม่ค่อยชอบครับเวลาใส่แล้วแว่นก็จะตกลงมาแว่นหนักด้วยแล้วก็ความคมชัดหรืออะไรเงี้ยครับก็คือลูกก็จะบ่นว่ามองใส่ยังไงก็มองไม่เห็นใส่แล้วก็มองไม่ชัดทำให้เด็กใส่แว่นได้ไม่นานครับการรักษาคือจะเป็นไปตามแบบยากมากทีนี้คือพอหลังผ่าตัดเสร็จเราก็หาร้านแว่นหลายร้านนะครับแล้วก็มาเจอไอซ็อกก็เลยมาตัดที่นี่ครับผลของน้องอะครับเพราะว่าพอดีว่าคนไข้ที่ผ่าพร้อมๆกันนะครับมีการทำการผ่าตัดซ้ำก็คือแว่นเนี่ยหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยคือคุณหมอเขาก็จะแนะนำว่าแว่นเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งก็คือจะครึ่งกับการผ่าตัดเลยคือถ้าเด็กใส่แว่นได้ดีครับประสิทธิภาพแว่นดีเนี่ยมันก็จะทำให้ผลที่ออกมาดีก็คือน้องไม่มีการผ่าซ้ำเลยแล้วเวลาไป follow up ทุกปีครับก็คือผลก็คือจะดีตลอดตอนเริ่มผ่าก็คือน้องอายุ1 ขวบครึ่งแต่ตอนมาตัดแว่นที่นี่ครับน่าจะอายุประมาณ1 ขวบ 8 เดือนผมจำระยะเวลาที่มาตัดวันแรกไม่ได้แต่ว่าวันแรกที่ใส่แว่นเขาก็ใส่ติดตาตลอดเลยครับก็คือไม่ได้ถอดเลยพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับครับจากเมื่อก่อนก็คือเรียนรู้ช้าครับเดินช้าอะไรช้ามองเห็นอะไรก็คือไม่ปกติแต่พอใส่แว่นที่มันถูกต้องแล้วครับก็คือการเรียนรู้เขาก็คือกลับขึ้นมาเป็นเด็กปกติครับตอนแรกคุณหมอก็จะบอกอยู่ว่าเอ๊ะการเรียนรู้นี่คือเริ่มช้าแล้วอะไรเงี้ยครับ4 คู่ครับอันที่ 5ครับก็คือทำปีละครั้งเลยครับรู้สึกจะปี2018ครับอันแรกแล้วก็19 20 21 22ปีนี้ครับคุณหมอแจ้งว่าดีมากครับก็คืออย่างแรกทุกครั้งที่ไป follow up ก็คือเขาบอกว่าแว่นยังใสอยู่แล้วก็คุณภาพยังดีอยู่คือคุณหมอก็เสียดายเหมือนกันว่าคือแว่นยังดูไม่เก่าเลยคุณหมอพูดในเชิงบวกตลอดครับก็คือผลการตรวจก็คือดีขึ้นตามลำดับทุกปีครับคือผมเชื่อมั่นที่นี่มากกว่าครับก็คือตั้งแต่สมัยเรียนก็คือเรียนคณะทัศนศาสตร์เหมือนกันแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์โรบีเคยไปนั่งฟังอาจารย์อบรมด้วยแต่อาจารย์น่าจะจำได้น่าจะหลาย10 ปีมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือเห็นองค์ความรู้อาจารย์ครับก็คือน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสายตาของลูกได้ซึ่งตอนแรกก็คือไม่มั่นใจเหมือนกันครับเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยรับเคสเด็กเลยแล้วอาจารย์ก็จะบอกตลอดว่าเด็กเป็นเคสที่อะไรที่ยากมากไม่สเตเบิลในการตรวจในการฟิตแว่นต่างๆก็เลยลองปรึกษาโทรมาที่คอลเซ็นเตอร์ก่อนทีนี้พอดีคอลเซ็นเตอร์แจ้งว่าอ่ะโอเคได้ลองมาทำแว่นดูคือตัดตามออเดอร์ได้ก็เลยอ่ะโอเคครับก็คือดีใจครับที่ได้มาทําที่นี่ก็คืออยากจะฝากไว้ครับเรื่องแว่นเพราะว่าบางทีผมไปแนะนําคนอื่นต่อแต่ว่าคือส่วนใหญ่คําตอบที่ได้รับกลับมาเลยจากไอซ็อปติกนี่คือแพงผมพูดตรงๆแต่ถามว่าแว่นอื่นๆที่ผมเคยไปตัดมาก่อนหน้าเนี้ยผมไปเสียเงินเนี่ยตัดแว่น5อันอันละ 7-8,000 7-8,000 เนี่ยก็ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะครับแต่ใส่ไม่ได้เลยคือต้องทิ้งหมดเลยแต่มาเนี่ยคือผมเสียเงิน 50,000 เท่ากันแต่ผมสามารถใส่ได้แล้วก็ใส่ได้เป็นระยะเวลาเป็นปี2ปีเลยด้วยซ้ำก็คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคือบางทีคนชอบมองว่าอ่ะแพงแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนกับสิ่งของแบบนี้แต่อย่างผมต้องการความแน่นอนครับคือแพงแล้วจบดีอย่างเงี้ยคือโอเคผมแฮปปี้ครับแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองท่านอื่นนะครับคืออย่างลูกคุณเนี่ยเกิดมาในการมองเห็นนี่คือสำคัญที่สุดคือถ้าตาบอดนี่คือมันมองอะไรไม่เห็นเลยถูกไหมคือการมองเห็นนี่มันเป็นการที่แบบมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับคือประสบการณ์ต่างๆมันต้องเริ่มจากการมองก่อนและอยากจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าเลือกไอซ็อปติกเถอะใช้ไอซ็อปติก